ตอนนี้รถส่งมาข้างล่างแล้วค่ะทุกคนฝนหยุดไปแล้วนะคะแต่ว่ารถติดมากรถติดมากนะคะแล้วก็อันนั้นคือรถที่จะมาขึ้นนะคะคือขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าคนเยอะมากนี่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันรถมอไซค์ก็ไม่มีรถโดยสารก็เต็มแล้วก็ยังไม่มีเข้ามาถ้ารถเข้ามาก็น่าจะทุ่มกว่านะคะเพราะนี่ก็ทุ่มแล้วอันนี้เดินลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าเมื่อกี้นะคะตอนนี้ก็สะดวกเดินดีกว่านะคะที่แบบอร่อยนะคะขึ้นชื่อในย่านนี้แล้วก็ชมนกชมไม้ไปนะคะความปลอดภัยเนาะเพราะว่าถ้านั่งรถมอไซค์เข้าไปมันก็จะไกลในระดับนึงแล้วถนนมันลื่นแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงอันนี้ก็ร้านผัดไทยก็อันนี้โจ๊กเปิด24ชั่วโมงนะทุกคนเปิด24ชั่วโมงโจ๊กสยามมาทานได้อร่อยมากเนี่ยค่ะระหว่างที่ได้เดินไปก็ชมนกชมไม้ไปนะคะปลอบใจตัวเองไปนะคะทุกคนฝนหยุดแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ปล่อยยิ่งเข้ามาในซอยยิ่งติดในระหว่างที่เดินไปนะคะเห็นร้านตรงไหนเดี๋ยวเราก็จะโปรโมทนะคะใครที่อยู่แถวแบลิ่งลาซานนะคะก็มาอุดหนุนร้านพี่ๆเขาได้นะคะทุกคนช่วงนี้ก็หน้าฝนของหากินยากหน่อยอย่างอันไหนที่แบบว่าสามารถที่จะแบบโฟเซ่นไว้ได้อะไรเงี้ยฟีดไว้ได้ก็ซื้อไปตุนไว้แล้วก็ตุนค่ะตรงนี้จะเป็นตลาดค่ะทุกคนก็ยังปรับได้อยู่นะตลาดตอนนี้ตลาดแถวแบลิ่งแถวลาซานก็ยังได้อยู่นะอ
งเนี้ยที่ยืนอยู่นะคะเป็นลาซานซอย10นะคะเป็นเซเว่นข้างๆเซเว่นนะคะน้ําในซอยอะค่ะซอยมันน่าจะต่ําอ่ะทุกคนเนี่ยค่ะนี่แค่ในซอยนะคะนี่แค่ในซอยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีซอยย่อยเข้าไปอีกนะคะในแต่ละถนนอันนี้ก็รถอยู่อาจจะไม่ได้แบบเป็นถนนเมนเสียทีเดียวนะคะเป็นsecond main นะคะมืดมากที่แบบน้ำท่วมนะคะแต่ว่าก็ยังมีการซื้อข้าวซื้อของนะคะทานก็แม่ค้าคนซื้อคนขายก็สู้กันนะคะทุกคนสู้นะคะทุกคนสู้ค่ะทุกคนโอ้วันนี้ทุลักทุเลมากเลยค่ะทุกคนครั้งแรกเลยในรอบ10ปีนะคะที่อยู่ที่สุขุมวิทนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอันนี้ก็โอเคค่ะก็เข้าบ้านได้ปกตินะคะก็โชคดีรถก็ทางเข้าค่ะมันก็จะมองไม่เห็นหน่อยนะคะนะคะของรถก็จะเป็นแค่ช่วงต้นซอยนะคะแล้วพอเข้ามาในซอยก็โอเคค่ะก็ฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้รถด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะรักษาสุขภาพนะคะ